เอสุภชัยน้ำตาไหลนะครับหลังเข้าเยี่ยมเอสกันตพงศ์ทิศทางการรักษาดีราวกับปาฏิหาริย์หลังจากที่เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสักพักใหญ่นะฮะสำหรับนักแสดงหนุ่มเอสกันตพงศ์จากอาการล้มวูบหมดสตินะครับซึ่งทางภรรยาอย่างคิตตี้นะฮะก็จะคอยอัปเดตอาการของสามีผ่านทาง Instagram อยู่เสมอนะครับล่าสุดนะครับพี่เอสุปชัยก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของพี่เอสนะครับในฐานะคนสนิทให้ได้ทราบกันโดยเผยว่าล่าสุดมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมเอสแล้วนะครับบอกตรงนี้เลยว่าทิศทางการรักษาดีขึ้นจนพี่เอน้ำตาไหลพี่เอจะคุยกับทางบ้านพี่เอสคุยกับทางครอบครัวเราจะมีแถลงให้ทราบกันเพราะพี่เอคิดว่าเรื่องนี้อยากให้คุณหมอเป็นคนออกมาพูดเองเพราะถ้าพี่เอพูดอะไรผิดพลาดไปอาจจะไม่ดีก็เลยอยากให้ทางครอบครัวกับทางคุณหมอจัดแถลงข่าวให้ทราบโดยทั่วกันนะครับซึ่งทางครอบครัวของพี่เอสก็เห็นด้วยนะครับตอนนี้กำลังปรึกษาทางโรงพยาบาลและคุณหมอนะครับว่าจะพร้อมวันไหนโดยจะให้ทางภรรยาของพี่เอสนะครับประกาศแจ้งทาง IG อีกทีนะฮะขอขอบคุณข้อมูลจาก TNN นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ